รณีนะคะประกาศปิดฉากรัฐทายาทโบนันซ่าสงการเตชะนรงค์แล้วเรียกได้ว่าเร่าร้อนไปทั่วโลกออนไลน์นะคะหลังจากสงการเตชะนรงค์โดนจับตามองควงสาวมอไปกินน้ำเต้าหู้ทำเอาหลายคนนะคะโยงไปว่าความสัมพันธ์ของสงการเตชะนรงค์แมทพีรณีเลิกกันหรือไม่เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีรูปคู่ด้วยกันมานานแล้วล่าสุดทางด้านแมทพีรณีประกาศปิดฉากรักทายาทโบนันซ่าสงการเตชะนรงค์แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยของเรา2คนพอถึงวันหนึ่งก็จะพยายามมาสุดทางแล้วยังค้างคาที่บ้านของเขาอยู่ป๋าไผ่วงกับพี่สงการและครอบครัวเตชะนรงค์รักและเอ็นดูให้ความเมตตากับแมทมากๆที่ไม่ออกมาพูดตอนแรกเพราะกลัวจะโดนทัวร์ลงเป็นดีเทลที่ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆเวลาเรามีปัญหากันแล้วคุยกันมันไม่ถูกแก้มันไม่จบก็อาจจะเป็นความที่แมทเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่ไม่คาดคิดว่าออกมาแล้วออกมาเลยเราไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของทางด้านสาวแมทพีรณีถึงสาเหตุของการยุติความสัมพันธ์กับสงการเตชะนรงค์กันค่ะที่แมทวอรี่ที่สุดก็คือแบบเรื่องร้านจริงเพราะว่า
ที่เขาตั้งใจทําให้แมทมากเลยค่ะแล้วก็แมทก็ตั้งใจรับผิดชอบหน้าที่ของแมทอย่างดีที่สุดคือแมทก็ทําจนถึงวันที่แมทรู้สึกว่าโอเคแมทสามารถส่งมอบงานต่อให้กับคนอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ทีมที่แมทก็ไม่ได้รู้ไม่เรียกว่าออกใช่เกรงใจพี่เขาต้องให้เขา move on ไงเราก็ต้องออกมาถ้าเราจะไปอยู่แบบหน้าสลอนต่อไปมันก็ไม่ได้แม่ที่มีเวลาที่เราเสียใจความสัมพันธ์ในครั้งนี้แค่ไหนไม่เสียใจเลยค่ะไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายเพราะว่าพี่สงการให้แต่สิ่งดีๆกับแม่เสมอมาแม่ยังคงยืนยันคำเดิมว่าพี่สงการเป็นฮีโร่สำหรับแม่คือพี่เขาสอนแม่หลายๆอย่างแม่โตขึ้นแม่ทำธุรกิจเป็นก็เป็นเพราะว่าแม่เรียนรู้จากงานพี่เขาค่ะที่เราออกมาพูดเพราะว่าเขาดูอ่อนแล้วใช่ไหมแบบอยากให้เขาได้เปิดตัวอย่างชัดเจนอะไรที่ออกมาพูดวันนี้เหรอคะเพราะว่ามีงานเพราะว่ามีงานค่ะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับวารีอยากเกิดก็เปิดมาก็มันก็ไวรัลนิดนึงใช่ไหมมันความหมายมันถึงไหนยังไงแล้วทำอะไรทั้งทีมันก็ต้องไวรัลต้องหวังผลไหมล่ะไม่คือแซวเล่นคือพี่ย้อนกลับไปอ่านคือแมทเป็นคนแบบว่าแคปชั่นกวนอยู่แล้วแล้วคือวันนั้นมันมักจะเป็นดวงที่จะทำให้ดิฉันแวร์ล็อกอยู่ตลอดเวลามันจังหวะแบบโอ้ชิงจังหวะใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงจริงไม่เกี่ยวกับไหมคะที่เราบอกว่าตามไอ้นั้นเลยค่ะก็คือแบบถ้าคือมันเป็นภาษานักเลงอยากเกิดก็เปิดมาหมายถึงแบบอยากจะตายก็แบบเข้ามาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยคือการว่าไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นที่มีข่าวกับเด็กร้านใช่ไหมคนไหนดิฉันจะโดนฟ้องหรือเปล่าฉันฟ้องคนไปเยอะมากเลยนะจะโดนเอาคืนไหมบอน้ำแดงบอน้ำแดงบอน้ำแดงไม่เกี่ยวกับเชื่อดีไม่เกี่ยวค่ะแต่รู้หรือเปล่าว่าพี่สงการเขามีข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นค่ะเห็นอยู่แล้วข่าวดังมากตอนนี้ข่าวกบแมทมากอยากให้กบนะมันเลยเป็นที่มาที่แมทเขียนโพสต์ขอเพียงก็โพสต์ค่ะอ๋อใช่ค่ะอันนี้เกี่ยวเพราะว่าแมทน่ะชอบแซวตัวเองคือเวลาแมทมีข่าวหรือแมทถูกแบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อยู่กับเพื่อนสนิทเนาะเราก็จะแบบว่าแซวกันเองอะแซวตัวเองเหมือนที่ผ่านมาที่แบบอยากจะหยิกมือตัวเองหลายทีก็คือแบบเราเป็นคนแบบสนุกสดใสเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วคือเพื่อนเขาก็บอกว่าวันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าวงที่เล่นบนนั้นอะเขาจะเล่นแค่แปดเพลงภาษาอังกฤษเราก็คือแบบแซวกันเล่นแล้วก็ยื่นให้เขาซึ่งนักดนตรีเขาก็ขำมากๆเพราะว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เล่นเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสนุกค่ะกับนักครั้งนี้แมทครับมีอะไรกับแมทบ้างแบบที่ทุกคนได้เห็นค่ะ ในส่วนของความสัมพันธ์ที่สงการหลายคนอาจจะอยากรู้ว่ามันมาตอนที่จบแล้วหรือว่าระหว่างทางที่ยังพลัดพรากอยู่อันนี้ต้องถามพี่ค่ะแมทดูดีที่สุดแมทเห็นข่าวใช่ไหมคะก็อย่างที่บอกเลยต้องถามพี่เขาเพราะมุมมองในเรื่องของมือที่3ของแมทกับพี่เขาอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าสำหรับเราวันนี้ทุกคนได้ 100% แล้วใช่ไหมดูเหมือนครั้งนี้แบบคุณแมทแบบว่าตอบเรื่องความรักที่สดใสเวอร์จริงค่ะแสดงว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาให้เราเห็นสายแมทต่างๆในช่วงความใจคือขอแก้ตัวนิดนึงเลยไหมคะที่ผ่านมาคือทุกคนจะเข้าใจว่าแบบแมทไปไม่มีงานไปอยู่ที่นั่นไปให้ที่สงการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแมทต้องขอแบบว่าดีเฟนต์ตัวเองเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองนิดนึงคือแมทไปอยู่ที่นั่นแมทไม่เคยได้รับเงินเดือนหรืออะไรหรือว่าทุกอย่างร้านไอติมที่สงการตั้งใจสร้างให้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าทุกอย่างในนั้นแมทก็มีส่วนร่วมเหมือนกันนะคะก็แมทไม่ได้ทิ้งงานละครไปเพื่อไปอยู่ที่นั่นแต่มันกลับกันคือหมายความว่าแมทต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วมันลำบากในการที่จะต้องเข้ามาทำงานหรือรับงานได้เท่าเดิมแบบนั้นมากกว่าตอนที่แมทไปเที่ยวเป็นต่างประเทศเลยช่วงนั้นเป็นช่วงพักไหมช่วงนั้นก็คือจริงๆตั้งใจไปเยี่ยมคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้เจอมา4ปีแล้วแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แมทก็กำลังจะมีละครแล้วพอเปิดกล้องแล้วเราจะรู้ตัวว่าเราจะต้องถ่ายยาวๆแล้วเราจะไม่ได้มีเวลาไปนานขนาดนั้นค่ะก็เลยต้องรีบไปแล้วตอนนี้ร้อน 100% สดชื่นไม่เสียใจสภาพจิตใจโอเคใช่มั้ยโอเคมากแม่ดีอ่านนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจังหวะเธอมีข่าวมาโบอีกแล้วอะไรนะคะมีข่าวมาโบอีกแล้วไปดูเขา
วันนั้นไม่ได้นัดกันบังเอิญเจอจริงๆสาบานเลยพอหันไปแบบอุ๊ยคุณพบอยู่กับใครเอ่ยอุ๊ยทิ้งบอมหรือเปล่าทิ้งบอมทิ้งบอมหรือเปล่าขอโทษนะพี่พบกับพี่พบก็คือไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีสุดๆไปเลยค่ะก็คือการเนี่ยการเริ่มกันครั้งเนี้ยทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคนที่ถามใดๆใช่ค่ะใช่แล้วมันเป็นเพราะว่าเราไปกันไม่ได้แล้วคือมันเป็นดีเทลที่แมทไม่สามารถแบบอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆรวบรัดอะค่ะคือมันเป็นหาสะสมใช่ก็ด้วยค่ะอย่างที่บอกคือเวลาเรามีปัญหากันแล้วเวลาเราคุยกันมันมักจะไม่ถูกแก้มันมักจะไม่จบอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยความที่แมทก็เป็นคนแบบยังไงดีเจ้าอารมณ์ก็ออกมาโดยที่แบบคือจริงๆไม่ได้คาดคิดว่าแบบว่าจะออกมาแล้วออกมือคือเราคิดว่าเขาจะเข้ามาพูดคุยบ้างไม่ค่ะระหว่างนั้นคุณป๋าหรือว่าพี่สงการก็โทรมาเราก็คุยกันปกติแต่ว่าแมทรู้สึกว่าแมทว่าแมทเลือกแล้วว่ามันเป็นความสุขก็กลัวใจตัวเองว่ามุกมอนเป็นวงกลมอยู่ใช่ไหมครับตอนแรกไม่วงนะไม่วงตอนแรกจะบอกว่าต้องกะว่าให้พี่เขามามองเราหรือเปล่าในช่วงนั้นไม่ได้ช่วงแรกไม่ค่ะพี่เขาก็โทรคุยกันปกติเพียงแค่ว่าแมทเดินออกมามันไม่มีการง้อหรือไม่ง้อคือถ้าจะพูดจริงๆไม่ไว้หน้าพี่เขาก็ง้อค่ะคุณป๋าก็ง้อพี่เขาก็ง้อแต่ว่าแมทก็ไม่ได้งอนแบบนั้นว่าแบบฉันไม่ไปฉันไม่กลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ค่อยๆคิดทบทวนตัวเราว่าแบบนี้เราโอเคแล้วสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้เราโอเคแล้วมันคือความสุขของแมทจริงๆค่ะความรู้สึกตอนนั้นมันบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้อยู่สบายในใจค่ะประมาณอย่างเรื่องคอมเมนต์มันก็อยู่กับเราประเด็นตลอดกับเปิดตัวจนวันนี้ปิดตัวอะไรเงี้ยมันอาจจะมีทั้งคนโอเคคนที่แบบอยากสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะได้แมทรับได้ทุกอย่างแล้วค่ะแมทรับมาตลอดแล้วแมทก็จะรับต่อไปก็มีคนเป็นทีมแมทกลับมาเป็นทีมแมทเยอะเลยเหมือนกันอะไรนะคนที่เป็นทีมแมทกลับมาแบบเป็นทีมแมทซัพพอร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแล้ววันนี้พักก่อนใช่มั้ยคะพี่แมนครับเรื่องใจก่อนเลยครับพักมั้ยคะก็จริงๆนะแมนรู้สึกเหมือนแมนเป็นดาราแล้วตอนนี้คือแมนรู้สึกแบบเป็นดาราแมนบอกว่าคือแมนไม่เคยคิดเลยว่าแมนจะแบบมีความหวั่นใจนิดๆในการที่จะแบบเริ่มกับใครคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความแบบว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแมนก็คือทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจสุดๆไปเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะแล้วก็มีความแบบว่านิดนึงอ่ะกลัวนิดนึงเพราะว่าคือจะมาว่าเข็ดไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดแต่กลัวแต่กลัวไม่เข็ดแต่ก็หวั่นๆที่จะเริ่มคือจะต้องใช้เวลาก่อนในการเยียวยาทำให้ตัวเองหรือเปล่าก็ได้ค่ะไม่อยากจะบอกว่าใช้เวลาเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามามาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อไหร่ก็มาโอเพนนะคะโอเพนถัดไว้นะคะแต่ว่าละครมาแน่มันคือคิดถึงตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยแมทคอนเฟิร์มมาหรือเปล่าของเรามาแน่ๆค่ะคราวนี้ไม่หลอกแล้วค่ะคราวนี้ไม่ถอนไม่หลอกแล้วค่ะไม่ถอนแล้วค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่แล้วกลับมาทันทีบทเป็นบทก็โอเคนะแมทได้อ่านไปประมาณ5ตอนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคนน่าจะแบบชอบจะได้เขาเรียกว่าอะไรชัดเจนเมื่อไหร่ช่วงเดือนพูดได้ว่าเรื่องอะไรเรื่องกับใครชัดเจนพฤษภาค่ะพฤษภาตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานไม่ได้จะบอกอะไรแฟนๆไหมคะได้แมทคงเดิมกลับมาแล้วทุกคนพูดแบบนี้ค่ะแมทก็ไม่รู้ตัวเลยว่าที่ผ่านมาแมทแบบเกรงสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้แมทก็อย่างที่บอกว่าสำหรับใครที่เป็นห่วงค่ะอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าแมทโอเคมากมากเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาแบบก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจที่เขาน่ารักแล้วก็ดูแลแมทดีครอบครัวพี่ๆเขารักแมทแล้วแมทก็รักแล้วก็เคารพโดยล่าสุดนะคะหลังจากที่แมทพิรณีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเลิกกับหนุ่มสงการแล้วทางด้านสงการเตชะนรงค์นะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG Story ส่วนตัวนะคะโดยการลงรูปเจ้าสุนัขของทั้งคู่ที่เลี้ยงด้วยกันคือเจ้าไหลนั่นเองฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อ